2-29 ขุนพล BG ซีซั่นหน้าครับนักเตะโคตรเถื่อนแน่นทุกจุดพร้อมสุดในไทยลีกณเวลานี้ทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับในทดเจ็บ4นาทีพาเพื่อนๆไปส่องขุมกำลังของแชมป์เก่าบุรีรัมย์ไปแล้วนะครับวันนี้มาถึงคิวรองแชมป์เก่าบ้างอย่าง บีจี ปทุมที่ในปีนี้คุณปวินพิรมภักดีจัดหนักจัดเต็มเสริมทัพให้โค้ชมากาโตะเทกุระโมริเสร็จก่อนเพื่อนร่วมลีกเลยครับเรียกได้ว่าถึงเวลาเข้าแคมป์ปรีซีซั่นเมื่อไหร่ก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงซ้อมกันแบบฟูลทีมเลยคลิปนี้พาไปดูกันหน่อยครับตลาดซื้อขายของ BG ฤดูกาลนี้เสียใครได้ใครบ้างทำไมถึงกล้าใช้คำว่าโคตรเถื่อนได้แบบไม่อายปากเริ่มที่ขาออกกันก่อนนะครับปีนี้เพียบเลยครับตั้งแต่การรีไทร์ของเจ้าชายกระต่ายแก้วอย่างพีรพงษ์พิชิตโชติรัตน์นะครับตำนานที่อยู่กับทีมมาถึง13ปีครับเพื่อขึ้นมาเป็น1ในทีมงานของโค้ชเทกุสำหรับคนที่ไม่ได้ไปต่อกับทีมนะครับหลักๆก็มีตั้งแต่สุมัญญาปุริสายวิกเตอร์คาโดโซสิโรจน์ฉัตรทองที่มีอยู่ในแผนในรายที่ปล่อยยืมตัวก็มีตั้งแต่ชนภัทรบัวพันธ์นะครับเจนรบสัมภาวดีที่ไปลำพูนวอริเออร์ชาววัดวีรชาติไปเซเรโซโอซาก้าครับส่วนพาตริกกูสตาฟสันกับเกียรติพลอุดมยังถูกปล่อยยืมให้เชียงใหม่ FC ยืมตัวต่ออีก1ปีครับคราวนี้มาดูโฉมหน้า29ขุนพลของ BG ซีซั่นหน้ากันหน่อยครับหลังจากรวม6แข้งใหม่เห็นขนาดนี้ถ้าไม่เรียกโหดไม่รู้จะเรียกยังไงครับกองหน้าจากเดิมมีดิโอโก้หลุยซานโตธีรศิลป์แดงดาอิกซานฟานดี้ก็ยังเติมเปาโลคอนราโดที่2ปีในไทยลีก2กดไป43ประตูฟังไม่ผิดนะครับ2ปีกดไป43ประตูครับฝั่งริมเส้นซ้ายขวาซีซั่นก่อนขาดแคลนเหลือเกินครับโค้ชเทกุจับตำแหน่งอื่นมายืนตลอดปีนี้คุณปวินจัดหนักให้โค้ชเทกุ3คนครับตั้งแต่เจริญศักดิ์วงกรลิดอร์โคเฮนแล้วก็เจสซี่เคอร์เรนที่รอการเปิดตัวหลังจากได้โควต้าอาเซียนจากการลงเล่นให้ฟิลิปปินส์ครบ3นัดแล้วนะครับและถึงแม้ในท้ายที่สุดถ้าดิวของปฐมพลในการไปเจลีก2ไม่เกิดขึ้นตำแหน่งนี้ก็ไม่ต้องกลัวละครับเพราะว่ายังมีปฐมพลรอสแตนบายอยู่มากไปกว่านั้นยังมีชิดชนกครับที่รอวันกลับมาหลังจากการผ่าตัดแล้วก็ยังมีนักเตะหลายคนที่ยังสามารถขยับมาเล่นในตำแหน่งนี้ได้ต่อกันที่ตำแหน่งกองกลางครับถึงจะปล่อยสุมัญญาพีรพงษ์ชาววัดแต่ก็มีโอกาสดีที่ยังมีณัฐพลกนกพลฉัตรมงคลทองคีรีที่ยังมาเป็นซุปเปอร์ซับพาร์ทเนอร์ของสหรัฐและยังคงขาดนักเตะในโควต้าเอเชียที่จะมาเติมเต็มในตำแหน่งตรงนี้ครับมากันที่กองหลังกันบ้างนะครับแบ็กซ้ายปีนี้ได้สหรัฐปองสุวรรณกลับมาจากการยืมตัวจากพีทีประจวบเพื่อแข่งแย่งตำแหน่งกับเออร์เนสโตและอภิสิทธิ์โสรดาส่วนเซนเตอร์แบ็กแม้วิกเตอร์จะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมครับแต่การมาของอดิศักดิ์ซอสูงเนินจากขอนแก่นและกาซิโอใช้เซนเตอร์ชาวบราซิลดิกิริกลองโปรตุเกสก็เพียงพอสำหรับการเล่นแผนหลัง4ของโค้ชเทกุซึ่งการมาของกาซิโอใช้ครับก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าอาจจะส่งผลให้จักรพันธ์ไพศุวรรณที่จากเดิมพอจะเบียดตูนเยสได้ที่เริ่มโรยราต้องเปลี่ยนไปเล่นกองกลางตัวรับแทนหรืออาจจะสามารถมาเติมเต็มในตำแหน่งซูเปอร์ซับแบ็กขวาก็เป็นได้สุดท้ายตำแหน่งผู้รักษาประตูครับตำแหน่งนี้ก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะประสิทธิ์พดุงโชคกิติพงษ์ภูแถวเชือกก็ทำหน้าที่แทนชัดชัยบุตรพรมในระหว่างที่บาดเจ็บได้อย่างดีและปีนี้เจ้าของตำแหน่งเดิมอย่างชัดชัยก็เตรียมกลับมาทวงตำแหน่งคืนหลังจากผ่าตัดสำเร็จและใกล้กลับมาซ้อมได้แล้วส่วนในกรณีฉุกเฉินสุดๆนะครับถ้าหากมีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโควิดพร้อมกันเยอะๆ BG ยังมีชาตรีฉิมทะเลสุรชาติสารีพิมพ์2ตัวเก่าที่เล่นได้ทุกตำแหน่งแบบทุกตำแหน่งจริงครับปีกลางวิงแบ็กหลังเล่นมาหมดแล้วหรือถ้ามีเหตุการณ์ที่นายประตูเจ็บพร้อมกันเชื่อเถอะครับ2ผู้เฒ่าเฝ้ารังของกระต่ายก็ยังเล่นได้อีกอยู่ดีเหลือเพียงแค่ว่าถ้านายประตูเจ็บพร้อมกันเนี่ยสองคนนี้ก็อาจจะมาเล่นได้ก็เป็นได้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสควอตสุดโหดของ BG ปทุมเรียกได้ว่าการเสริมมาในครั้งนี้สควอตเดฟของ BG นั้นช่างแน่นเอียดพร้อมจากการเล่นในทุกนัดของซีซั่นที่กำลังจะมาถึงและแน่นอนครับนี่คือการต่อยอดไปสู่ AFC Champions League รอบ16ทีมสุดท้ายที่จะต้องเจอกับคิดฉีในสนามไซตามะสเตเดียมที่ญี่ปุ่นนั่นเองครับเลื่อนมาคอมเมนต์กันครับเมื่อคุณได้เห็นสควอตของ BG โหดสมใจไหมครับและนี่คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ